สวัสดีครับพบเจอกับผมอีกแล้วเซียนตัวใหญ่ก็10โมงวันนี้กลับบ้านเร็วหาผ้าได้น้อยนะครับก็เลยกลับบ้านเร็วเลยก็ซื้ออะไรมากินกลางวันนะครับวันนี้นั่งกินกัน3คนนะครับแม่บ้านลูกชายคนที่2แล้วก็ผมคนโตเรียนอะไรพนุไก่ย่างนะครับวันนี้ซื้อไก่ย่างมาตัวหนึ่งนี่ไอ้นี่ตำข้าวโพดนะครับตำข้าวโพดกะเพราหมูครับกะเพราหมูอะไรนะคุณน้องนี่ยำมะม่วงหมูเยอะมากกับข้าวอาจารย์เรียบร้อยยังอาจารย์จะเรียบร้อยก่อนอาจารย์จะเรียบร้อยก่อนน้ำถั่วไข่ต้มครับมากินเลยปลาช้อนไหนฮะซื้อไก่มานะแต่ว่ากินน้ำจิ้มไปเลยทิศบ่นผมไม่ค่อยกินน้ำจิ้มเขาเท่าไหร่แล้วน้ำมาข้างล่างไก่อร่อยดีเดี๋ยวมากินข้าวเฮ้ยมาหนูแกะไก่ให้ลูกอ่ะน้ำเขาก็ซื้อมาแล้วครับผมไก่ย่างเยอะจริงนี่แม่ชอบกินน้ำจิ้มเหมือนพ่อจิ้มเลยเป็นไงครับห้าสิบกว่านะสี่สิบบาทตำข้าวโพด40 บาทนะครับก็ให้เยอะมากแล้วก็ตำถั่ว35ไข่ต้มเองที่บ้านครับรสชาติเป็นไงอร่อยไหมI'm not sure.
ยำมะม่วงก็อร่อยอร่อยจะทำเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกวันเลยเนาะเหมือนเดิมมาหลายปีแล้วผมลองชิมตำกระโพดก่อนอร่อยตำกระโพดไม่ดีถ้ากินเยอะมากสองฝักเลยเนาะสองฝักลูกค้าพิเศษกำลังซื้อตำมาทอดไหมดูมีทุกอย่างนะยกตำเลยรสชาติเหมือนที่แม่ตำเปรี้ยวหวานขายอะไรมันสวยเผ็ดนะลูกกินเนี่ยอันนี้ไม่มีปลาไม่มีนี่ปลาแกมันจะแซ่บไงจะเป็นปลาจะอื่นก็จะเป็นปลาสุกมันจะคุ้มมันจะแบบกินมันไม่ถึงใช่ไหมกินไม่ถึงอืมอร่อยพี่ตุ๊กตาคุณครูสั่งอะไรได้เรื่องที่กี่โมงอ่ะมาหนึ่งครับผมแล้วก็แล้วแหละเนี่ยคุณท่าหมดจานเลยที่เดิมอ่ะแต่ของเขาของเขาขายอยู่เส้นกลางตอนนี้เขาปิดถนนเมื่อก่อนเขาจะมีเวทีมีนี่ไม่มีหรอกไม่ใหญ่ขนาดแค่จัดให้คนไปแค่จัดให้คนไปลอยมีของหรือของกินแค่นั้นแหละไม่ได้จัดยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่มากไม่ได้โควิดเราพอดีคนก็พอเป็นกรณีศึกษาเนี่ยบางทีให้เด็กทำกระทงมาที่นี่เนี่ยได้จัดเลยได้จัดเลยวัฒนธรรมเนาะเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีทุกที่คงไม่ได้จัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็จะร้องเพลงลอยกระทงไม่เป็นเนาะสมัยพ่อเป็นเด็กพ่อก็ร้องเพลงลอยกระทงภาษาอังกฤษนะพ่อที่เก่งภาษาอังกฤษเก่งเก่งมากเลยในเรื่องนะ
ครูที่สอนสมัยนั้นน่าจะเกษียณครูที่สอนผมร้องเพลงลอยกระทงภาษาอังกฤษแกน่าจะเกษียณแล้วทุกวันนี้ไปลองโชว์หน้าห้องไหมไม่ตอนเป็นเด็กไม่ค่อยกล้าแสดงออกขี้อายขี้อายทุกวันนี้อ่ะมันก็ขี้อายเหรอ เราเป็นคนหน้าตาดีฮะครูเขาจะรักษาเหมือนกับอะไรก็อยากให้เล่นอะไรก็อยากให้เป็นไงต้องเป็นเด็กน่ารักเด็กน่ารักแต่ผมเป็นเด็กที่มีแต่คนแย่งกันอ่ะนะครับมีแต่คนแย่งกันเลยไม่ใช่แย่งกันอุ้มนะแย่งกันให้คนอื่นอุ้มเข้าเข้าอยู่เอ็มครับพอเนี่ยกินข้าวกินอะไรเสร็จวันนี้เขาจะไปเก็บบ้านทุกนะเจ้าไหนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นแหละเป็นไงรสชาติเข้มข้นอยู่นะนี่ก็อร่อยบางทีจะทำรสชาติเข้มข้นแบบไม่หวงของเลยได้บางคนนี่โอ้กลัวเปลืองเลยแท้กลัวเปลืองน้ำปลาน้ำตาลเนี่ยเติร์ดบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาชิมหรือเปล่าเนาะจะมีแค่คนที่ทำกับข้าวเราไม่ชิมเนี่ยจะได้มาชิมแปดติดฟันยำอะไรนะยำมะม่วงยำมะม่วงใส่ปลากรอบที่อื่นมันเขาใส่ก่อนนะว่าเราจะใส่ยำมันก็ต้องใส่เนาะไม่รู้นะที่อื่นเขาไม่ใส่นะป่ะเหรอสูตรโคราชป่ะใส่ปลากรอบอร่อยดิเนื้อไก่ไหมไม นี่น้ำยำแกซื้อมาวะทำไมรสชาติมันเค็มเหมือนเดิมตลอดเลยมันสูงไหมครับกี่ส่วนน้ำตาลกี่ส่วนปีกี่ส่วนแต่ถ้าเดิมเยอะเลยเนาะรสเหมือนเดิมทุกวันจิ้มนกเพี้ยนบ้างเนาะอาจจะแบบยืดไปสักหน่อยอะไรเงี้ยจะพอดีอ่ะกินมาหลายปีแล้วชาเนี่ยเนาะน้ำมันกินอะไรลูกน้ำหวานอ่ะไปใช้
ไปหนึ่งจะมาเดี๋ยวจะเอาไปกินเลยนะอ๋อร้อยเปิดน้ำหวานได้ป่ะเป็นนมเปรี้ยวแล้วเราแพ็ค2แพ็คบ้านได้ยินเสียงพาเทศไหมไม่นี่บ้านยากนะวันนี้เทศมหาชาติผมก็ไปวัดมาเลยท่าละถ้าหยุดกันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนเยอะกว่านี้เนาะไม่ใช่จะคนแก่เอากันเทศไปวัดมาเลยท่าละพอดีปีนี้หนึ่งทางเขาไม่ทำก็เลยได้แต่นางเล็ดเมื่อวานพ่อซื้อแม่บอกว่ากล้วยไม่เอาตุกนะแล้วก็ไม่เอาดิบทำมีเหลืองๆนิดนึงอะประมาณเนี้ยว่ากว่าจะหาซื้อได้ได้มาสองหวีแต่นางเล็ดสองถุงนะครับแล้วก็เอาเงินติดไม้เสียบไปติดกันเทศไปเทศมหาชาติครับนี่ผมก็ได้พามันน้อยมากเลยไม่รู้ทำไงนะครับไม่เข้าตาก็ไม่เข้าพาต้องเข้าตาเรานะถ้าเข้าตาก็เข้าที่สำคัญต้องถูกด้วยคุณภาพก็คู่กับราคาอะวันนี้ก็กินนี้คงเท่านี้นะครับนี่ก็จะกินเล่นไปเรื่อยๆนะครับขออนุญาตจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันเอาเป็นคลิปหน้าเจอกันใหม่ยังไงก็สุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดี